ั้นสนองตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมของตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนใจดีใครทำให้โกรธต้องพิจารณาตัวเองเจ้าหนี้อีกรายของจักกระบุ๋มโผล่แจ้งความตั๊กสิริพรแชร์โพสต์ร้านเครื่องเสียงมาแจ้งความเอาผิดกับตลกที่กำลังมีข่าวช่อโกงโดยตลกรายนี้รับเงินค่าเครื่องเสียงจากร้านอาหารที่ทางเจ้าของเครื่องเสียงไปติดตั้งมาแล้วอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีทปลายสายเป็นใครแต่ไม่ยอมมาชำระให้กับทางร้านตั้งแต่เดือน6ของปีที่แล้วจำนวนเงิน 65,000 บาทชำระมาแค่ 4,000 บาททวงถามไปก็ไม่ได้คำตอบโดยตั๊กซึ่งรู้จักกับทางเจ้าของเครื่องเสียงดังกล่าวได้โพสต์ข้อความด้วยว่ารู้จักกับน้องบาสเจ้าของ TS สเตอริโอบ้านหม้อมาหลายปีพี่ตั๊กบอกเลยบ้านนี้เป็นคนดีใจดีทั้งบ้านถ้าใครมาทำให้น้องบาสโกรธได้นี่นะมึงต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสทำบุญใจบุญช่วยคนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบาสจงคุ้มครองอย่าให้คนพาลหรืออันตรายใดๆมากล้ำกลายน้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้า เต็มแล้วทุกที่นั่งแฟนมวยแห่จองตั๋วซุปเปอร์บอลดวลมารัตพร้อมคู่มวยดังเกลี้ยงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามสำหรับศึกใหญ่แห่งปีวันลุมพินี58ที่จะระเบิดความมันในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้โดยล่าสุดบัตรเข้าชมทุกที่นั่งภายในสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกวันลุมพินี58คือเป็นศึกใหญ่แรกประจำปี2567ที่แฟนมวยทั่วประเทศต่างเฝ้านับวันรอชมกันอย่างใจจดใจจ่อโดยมีการประกบคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์จอมเตะก้านคอขวัญใจชาวไทยวัย33ปีจากพัทลุงพบกับมารัตกริกอรีนยอดฝีมือขี้กบอกซอีเกงอวัย32ปีจากอาร์เมเนียโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเฉพาะการเป็นเดิมพันทั้งซุปเปอร์บอลและมารัตต่างเคยประชันฝีมือกันมาแล้ว2ไฟก่อนหน้านี้โดยผลัดแพ้ชนะกันมาคนละ1ครั้งซึ่งการพบโคจรมาพบกันในศึกไตรภาคครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงว่าใครกันแน่ที่เหนือกว่าและเหมาะสมจะได้นั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการขณะที่คู่รองของรายการเป็นการพบกันระหว่างโจนาธานดิเบลล่าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอมาดเนียบวัย27ปีชาวอิตาลีแคนาดาที่จะขอวางเข็มขัดของตัวเองเป็นเดิมพันรับมือพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันที่หานกล้าข้ามสายมาขอท้าชิงหวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกวันสองกติกานอกจาก2คู่เดือดชิงแชมป์โลกแล้วยังมีการพบกันของ2ยอดมวยต่างยุคระหว่างน้องโอฮามามวยไทยพบกับกุหลาบดำสอจอเปียกปุไทยที่แฟนมวยทั่วประเทศให้ความสนใจไม่แพ้กันรวมไปถึงยังมีเหล่านักสู้ตัวท็อปของเมืองไทยอีกหลายรายที่พร้อมตบเท้าขึ้นสังเวียนมอบความมันอาทิเมืองไทยพีเคแสนชัยเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองก้องธรณีสอสมหมายชาโดสิงห์มาวินและอีกมากมายทางวันแชมเปี้ยนชิพได้แสดงความยินดีกับแฟนมวยที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเตรียมตัวรับความมันขั้นสุดพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานศึกใหญ่แห่งปีในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้นะ
สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตั้งแต่เวลา 19:30 น.เป็นต้นไปหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20:30 ถึง 23:30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพบางประเทศรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onfc.com บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันก้าวไกลสู้เต็มที่อย่าด่วนสรุปถูกยุบพรรคหลังสงกรานต์ยื่นชี้แจงศาลควบแถลงคดีก้าวไกลลั่นสู้เต็มที่หลังศาลรัฐธรรมนูญให้เวลาแก้ต่าง15วันขออย่าด่วนสรุปผลจ่อยยื่นชี้แจงควบคู่แถลงต่อสาธารณะหลังสงกรานต์เผยประชุมสามัญพรรคเสาร์นี้หารือสดสมาชิกพรรคเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่3 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันหลังรับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าล้มล้างการปกครองว่าศาลให้เวลา15วันชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่เริ่มต้นหลังจากศาลรับคำร้องก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหายื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจริงๆเราได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังนั้นเมื่อเราได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลธรรมนูญทางฝ่ายกฎหมายของพรรครวมถึงแกนนำพรรคที่เกี่ยวข้องจะต้องทำเอกสารให้ดีที่สุดหากดูจากระยะเวลาคงเป็นหลังสงกรานต์เราคงถือโอกาสนี้ในเวลาใกล้เคียงกันแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยไม่ใช่แค่ยื่นต่อสู้ในศาลอย่างเดียวส่วนการชี้แจงนั้นขอรอแถลงทีเดียวเนื่องจากเป็นเรื่องของกฎหมายแง่มุมกฎหมายที่ต้องต่อสู้กันซึ่งไม่ได้กระทบต่อการทำงานของพรรคก้าวไกลทุกอย่างต้องเดินหน้าซึ่งหลังจากอภิปรายตามมาตรา152เสร็จเราจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในวันเสาร์ที่วันที่6เมษายนนี้ซึ่งประชุมทุกปีอยู่แล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกับส.ส.และตัวแทนของสมาชิกพรรคทั่วประเทศนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตอนนี้เดินหน้าสู้คดีอย่างเต็มที่เราคิดว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าคดีนี้ผลจะเป็นอย่างไรเรายังเห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายประกอบกับข้อเท็จจริงที่จะมาเป็นเหตุผลในเรื่องของกฎหมายด้วยว่าทำไมแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49สั่งให้การกระทำที่ศาลเห็นว่าพวกเรากระทำการล้มล้างการปกครองและสั่งยุติการกระทำนั้นไม่ว่าจะสั่งไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อร้องให้ยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92จะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและตัดสินยุบพรรคโดยอัตโนมัติมันมีแง่มุมทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จะต้องต่อสู้กันอยู่ซึ่งเราเห็นว่าศาลมีดุลยพินิจที่จะพิจารณา